วันนี้ผมได้เชิญคณะกรรมการทุกคนนะครับมาประชุมเพื่อวางกรอบวางแนวทางในการสอบสวนนะฮะซึ่งคณะกรรมการก็มาส่วนใหญ่มากันครบเนื่องจากว่าขาดแค่สองคนติดราชการนะครับซึ่งในกรอบเนี้ยเราก็พยายามที่จะทำอยู่ในกฎระเบียบที่กฎกตรได้กำหนดไว้นะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราจะมีกรอบเวลาประมาณ15วันภายใน15วันที่เราเนี่ยจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5ท่านน่ะทราบนะครับซึ่งเราจะต้องทำหนังสือแจ้งเข้าไปนะครับซึ่งเราจะนัดวันที่7พฤษภาหมายความว่าอะไรครับท่านหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจะต้องมีการเชิญทั้ง5ท่านมาให้ปากคำหรือยังไงครับไม่ใช่ครับวันนี้หลังจากที่เรากำหนดแนวทางการสอบสวนไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องแจ้งเจ้าตัวเขาทราบนะฮะแล้วนัดแนะภายใน15วันที่กรอบเรามีหลังจากที่ผมเนี่ยได้รับทราบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นภายใน15วันเนี่ยผมรับทราบคำสั่งเมื่อวันที่22นะครับก็จะนับไป15วันก็วันที่7ครบพอดีนะครับหมายถึงว่าวันที่7เนี่ยเราจะมีหนังสือก่อนวันที่7เราจะมีหนังสือแจ้งไปนะครับให้ทั้ง5คนเนี่ยมารับทราบข้อเก่าหาตามที่เขาถูกกล่าวหาไว้นะครับอย่างนี้ครับซึ่งการมารับทราบข้อเก่าหาเนี่ยหลังจากรับทราบข้อเก่าหาแล้วในคณะกรรมการของท่านเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงต่อเราก็รวบรวมนะครับในรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับซึ่งมีกรอบเวลาเหมือนกันมีกรอบเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็สามารถที่จะขยายต่อไปได้เป็นครั้งๆนะครับเบื้องต้นกรอบเท่าไหร่ฮะกรอบที่ท่านระบุแล้วก็ขยายได้เท่าไหร่ฮะอำนาจการสอบสวนเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกิน270วันนะครับในหลังจากที่เราแจ้งข้อกล่าวหาเขาไปแล้วเนี่ยวันที่7เนี่ยหลังวันที่7แล้วเนี่ยเราจะมีกรอบการทำงานอยู่60วันการพูดคุยสั่งการอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีผมยืนยันนะครับว่าผมเป็นกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้เนี่ยผมยืนยันและประกาศนะที่นี้เลยว่าไม่มีใครมาชี้นำผมได้ขอให้สื่อมวลชนดูได้เลยนะติดตามได้เลยไม่มีใครมาชี้นำผมได้เพราะนั้นผมยืนอยู่สองข้อที่นำเรียนไปแล้วได้มีการพูดคุยกับท่านสุรเชษฐ์บ้างไหมไม่มีเลยครับไม่มีแต่ผมก็พร้อมนะใครมาโทรคุยกับผมหรือจะมานัดคุยกับผมพร้อมเพราะผมถือว่าผมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับดูได้ในหนังสือแจ้งไปถึงที่จะแจ้งให้เขามารับทราบข้อเก่าหาเนี่ยในระดับ10ตำรวจเอกผมยังเรียน10ตำรวจเอกเท่ากับว่าอะไรครับคือผมให้เกียรติเนี่ยนะครับก็